Hello everyone, welcome to my channel and welcome to this video. Today we are going to learn essential now for intermediate to advanced level. Honestly, I don't want to put label on it, but words and examples of sentence that I'm about to give you guys, they will be a little bit advanced than a newbie would understand within 5 minutes. And there will be some sentences that will be spoken in a formal way. Please stick around to the end and please let me know if you want to put label on this as an intermediate level or advanced level. Without any further ado, let's dive into the first word. ang, Excuse เธอมีข้ออ้างที่จะไม่ช่วยทำงานบ้านตลอดเธอมีข้ออ้างที่จะไม่ช่วยทำงานบ้านตลอด You are always making excuses for not helping with the housework เขาน่าจะมีข้ออ้างที่ดีกว่านี้ที่มาสายเขาน่าจะมีข้ออ้างที่ดีกว่านี้ที่มาสาย You'd better have a good excuse for being late. ความยากความยาก difficulty. So this word listen carefully. It's not ความยาก It's ความยากความยากในการเรียนภาษาไทยไม่ใช่แค่เรื่องวันรณยุกแต่มี คำสรรพนามด้วยความยากในการเรียนภาษาไทยไม่ใช่แค่เรื่องวรรณยุกต์แต่มีคำสรรพนามด้วยคำสรรพนาม it's p r o n o u n c e d in Thai the high difficulty level of studying Thai comes not from only having to learn the tones but personal pronouns as well Ooh, that's a long one เขามีความยากในการลงบันไดเขามีความยากในการลงบันได He has difficulty going down the stairs คุณภาพคุณภาพ Quality ผม,าาพผมซื้อแต่วายคุณภาพดีผมซื้อแต่วายคุณภาพดี I only buy good quality wine คุณภาพชีวิตของฉันเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ย้ายมาชนบทคุณภาพชีวิตของฉันเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ย้ายมาชนบท My quality of life has improved dramatically since I moved to the countryside. ทางออกทางออก Solution เธอหาทางออกของปัญหานี้ไม่ได้ เธอหาทางออกของปัญหานี้ไม่ได้ She cannot find a solution to the problem มันเป็นทางออกเดียวที่สมเหตุสมผลมันเป็นทางออกเดียวที่สมเหตุสมผล It's the only solution that makes sense ปัญหาปัญหา problem ปัญหาหลักของเราคือขาดแคลนความรู้ ปัญหาหลักของเราคือขาดแคลนความรู้ Our main problem is lack of knowledge. Kenneth มีปัญหาสุขภาพหนักมาก Kenneth มีปัญหาสุขภาพหนักมาก Kenneth has a serious health problem. เป้าหมายเป้าหมาย Go คุณคิดว่าฉันจะบรรลุ เป้าหมายลดน้ำหนัก5กิโลภายใน2เดือนได้ไหมคุณคิดว่าฉันจะบรรลุเป้าหมายลดน้ำหนัก5กิโลภายใน2เดือนได้ไหม Do you think I'll be able to achieve my goal of losing 5 kilos within two months? เป้าหมายของผมคือเข้านอนก่อน5ทุ่มทุกวันเป้าหมายของผมคือเข้านอนก่อน5ทุ่มทุกวัน my goal is go to bed before 11 p.m every day pong sak pong sak detergent this word only means if it's in the form of powder but if it's liquid we we'll use a different word kun kun คุณคงใช้ผงซักฟอกมากเกินไปมันเลยยังมีฟองอยู่ You probably u s e too much detergent that's why the bubbles still come up ลืมสนิทไปเลยว่าต้องซื้อผงซักฟอกลืมสนิทไปเลยว่าต้องซื้อผงซักฟอก I completely forgot to buy detergent ผลที่ตามมา ผลที่ตามมา consequence ผลที่ตามมาคือเธอตกงานผลที่ตามมาคือเธอตกงาน the consequence was that she lost her job เขาทำอะไรโง่โง่โดยไม่คิดถึงผลที่ตามมาเขาทำอะไรโง่โงโดยไม่คิดถึงผลที่ตามมา He did something simply unconsciously without thinking about the consequences พฤติกรรมพฤติกรรม behavior พฤติกรรมของเธอมีพิรุธบ่อยๆ konkur All or you can say turmi boy Her behavior is often suspicious ฉันทนกับ พฤติกรรมของเขาไม่ไหวแล้วฉันทนกับพฤติกรรมของเขาไม่ไหวแล้ว I can't put up with his behavior anymore. วัฒนธรรมวัฒนธรรม Culture คุณใช้เวลานานไหมในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย คุณใช้เวลานานไหมในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย How long would it take for you to adapt to Thai culture? ต้องใช้เวลาจนกว่าจะชินกับการทำงานในวัฒนธรรมที่แตกต่างต้องใช้เวลาจนกว่าจะชินกับการทำงานในวัฒนธรรมที่แตกต่าง You will need time to get used to working in a different culture เศรษฐกิจเศรษฐกิจ Economy รัฐบาลวางแผนลดภาษีเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลวางแผนลดภาษีเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ The government plans to cut taxes in order to stimulate the economy. อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลกอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลก India has one of the fastest growing economies in the world เหตุผลเหตุผล reason มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างทำไมเธอถึงยังไม่มามันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างทำไมเธอถึงยังไม่มา There must be a reason why she's not here yet เธอโกรธผมโดยไม่มีเหตุผลเธอโกรธผมโดยไม่มีเหตุผล She's mad at me for no reason อารมณ์ อารมณ์ means emotions or mood อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล Don't let your emotions control your temper over stupid reasons วันนี้เธออารมณ์ไม่ดีสงสัยแฟนไม่ทำการบ้านเมื่อคืนวันนี้เธออารมณ์ไม่ดีสงสัยแฟนไม่ทำการบ้านเมื่อคืน She is in a bad mood today because maybe she didn't get laid by her boyfriend last night. อุปสรรคอุปสรรค obstacle เงินไม่ใช่อุปสรรคสําหรับผมเงินไม่ใช่อุปสรรคสําหรับผม Money seems to be no obstacle for me เธอต้องมีความเชื่อที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอะไรก็ตาม เธอต้องมีความเชื่อที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอะไรก็ตาม She needs to have a belief to overcome any obstacle. โอกาสโอกาส o o p p r t u n i t y ฉันไม่มีโอกาสไปต่างประเทศเลยฉันไม่มีโอกาสไปต่างประเทศเลย I was never given the opportunity of Going abroad คุณมีโอกาสทองที่จะคืนดีกับแฟนแต่ก็พลาดแล้วคุณมีโอกาสทองที่จะคืนดีกับแฟนแต่ก็พลาดแล้ว You had a golden opportunity to make up with your girlfriend but you missed it.